ันออฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวียนใหญ่จะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลจะไปถึงเป็นบันออฟฟี่หรืออะไรเงี้ยคือเบลอ่ะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะเป็นไงเห็นแบบลูกค้าเยอะแยะมากมายคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ไม่ค่ะมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันมีไหมเพื่อนคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรูรั่วทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเบลทำหน้าที่อะไรเบลหลักๆเป็น PR ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็นฮิดเด้นคาเฟ่ที่พระราม9อีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่ลงทุนเยอะไหมพี่เบลเอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งหลักล้านถึงก็ถึงค่ะถึงก็มันเป็นธุรกิจแรกแต่ว่ามันก็ไปได้สวยเลยใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุ้นทั้งพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทำด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆการแมเนจค่ะถ้ามันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปเข้าร้านทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะเป็นสุดดวงเอาเท่าเท่าที่เห็นค่ะเข้าร้านก็ต้องแจ้งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนร้านเราเป็นแหล่งรวมดาราคือเบลอะก็อะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันจัดแกรนด์ไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมันเลยไม่ไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะจะวางไว้ว่าจะกี่สาขาดีหรือยังไงไหมคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระรามเก้ากำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเดือนค่ะก็คือตัดสาไปในปีนี้บ้าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีพระรามเก้าเปิดได้ประมาณต้นปีหน้ามันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมรอปีนึงแบบว่าโอ้ได้หลายสาขาใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธุค่ะคือก่อนอื่นอะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนี้ก็เลยทุ่มเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนนึงอะเพราะว่าละครพรหมลิขิตปิดแล้วแล้วไปว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เดี๋ยวก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดเราเป็นหนึ่งในนางเอกที่ซุ่มซบแฟนเจ้าของแรงดังยังไม่เห็นข่าวที่จริงมีรายชื่อ5นางเอกเราเป็นหนึ่งในนั้นชื่อแบบตรงๆเลยหล่อให้ถ่ายเป็นเมย์5เลยค่ะมีจริงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทำงานโรงแรมอะไรมาไม่มีใครเลยใช่เช็คเล็กๆได้ยังไงเลยเจ้าค่ะไม่มีใดๆเลยก็ไม่มีหรอเบลไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงกันเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คุณพลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกลนหลังจากที่เราบอกว่าเหงาเริ่มอยากมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะว่าเราเป็นก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจ
บนแบบตะกี้อะค่ะแล้วแบบลุ้นไหมว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่างั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ผมก็เคลียร์แล้วนะอยากที่แบบอยากเจอแฟนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่อยากมีทำไมแล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะหรือว่าใครจะตรงไปด้วยใช่ไหมแต่เป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันเลยนาทีนี้อยากมีไหมตอนนี้เฉยๆยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะไม่เหงาไม่ได้ใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาเหงาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตัวทาร์เก็ตเราไหมครับแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมีไปมูบ้างไหมมูอะไม่เชิงไม่เชิงแสดงว่ามีบ้างรวมรวมค่ะขอคิวพระแม่ลักษมีอยู่ถ้าคุณเป็นเรื่องความรักนี่เป็นช้อยช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปมูใช่ใช่ตอนแรกคืองานใช่แต่ยังมีติดใช่ขอพระแม่มีเอาลูกไปยื่นไหมคะตอนนี้ไอ้ถูกพระแม่ลักษมีเราอาจจะพลาดที่สุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสต์ไหมว่าสเปค1 2 3 4 5ต้องเป็นยังไงไม่แล้วค่ะไม่แล้วอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอก็เป็นคนที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้มีใครเวนมาที่ร้านบ่อยๆหรือเปล่าไม่นะแม่หนูผู้ชายสิมาบ่อยผู้ชายสิต้องนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งมีใครมาซื้อขนมไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะหรือไม่ออเดอร์เยอะๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิท 100% สดสนิทค่ะโอเคสวัสดีค่ะอุ๊ยลืมพูดละครเลยเนาะวันที่3วันที่3โอเคค่ะมีอันนี้วันที่11แล้วก็มีละครเข้า18แล้วก็หนังก็พฤศจิกายาวๆเนาะจริงๆมีคนรับเป็นนายเยอะแยะมากมายหลังจากที่มีวงเวียนใหญ่มากแล้วก็มีประชาชนยังไม่ได้อันนั้นลูกอันนั้น1 2 3อีกทีนึงนะขอมีคาราเมลก็สั่ง delivery ได้ค่ะตรงไหนของพลังเก้าอะไรอยู่ตรงไหนของพลังเก้าซอย45พี่เบลก็มีนะคะแถวเดินนายเหรอเออ